ในช่วงปี2530เป็นต้นมาการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยอยู่ในอัตราสูงเพิ่มขึ้นร้อยละ 13-15 ต่อปีทำให้ปริมาณไฟสำรองในประเทศลดต่ำลงกฟผ.จึงต้องเร่งผลิตไฟฟ้าเข้าระบบให้ทันความต้องการโดยเร่งก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ๆที่ใช้เวลาสั้นและใช้เทคโนโลยีหลากหลายในการผลิตกระแสไฟฟ้าเช่นโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมเช่นโรงไฟฟ้าระยองโรงไฟฟ้าวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโรงไฟฟ้าหนองจอกกรุงเทพสร้างโรงไฟฟ้าราชบุรีที่ใช้ก๊าซธรรมชาติจากเมียนมาเป็นต้นทำให้มวลรวมแล้วสามารถผลิตไฟฟ้าได้เกินกว่า 10,000 เมกะวัตต์ด้วยระบบไฟฟ้าที่ทันสมัยเทียบเท่าประเทศพัฒนาแล้วกฟผ.ได้นำประเทศไทยก้าวสู่สากลภายใต้การมีไฟฟ้าที่มั่นคงแต่นั้นมาในขณะเดียวกันกฟผ.ก็ได้ปลูกจิตสำนึกให้คนไทยประหยัดและใช้ไฟอย่างรู้คุณค่าด้วยแผนจัดการการใช้ไฟฟ้าหรือ Demand Side Management ด้วยโครงการรณรงค์ต่างๆเช่นโครงการประชาร่วมใจประหยัดไฟฟ้าฉลากประหยัดไฟเบอร์5สามารถลดการใช้ไฟลงได้อย่างมีนัยยะและสร้างสำนึกในการใช้ไฟอย่างยั่งยืน